การเดินทางไปยังวัดป่าโนนกุดหล่มจากตัวเมืองศรีสะเกษใช้ถนนเส้น226ศรีสะเกษอุบลออกจากตัวเมืองศรีสะเกษประมาณ5กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายวิ่งตามถนนคอนกรีตและจะมีป้ายบอกเป็นระยะมุ่งหน้าไปยังวัดป่าโนนกุดหล่มวัดป่าโนนกุดหล่มเป็นวัดป่าที่อยู่กับชุมชนท้องถิ่นอีสานมีวิถีอย่างสวนโมกโดยการนำของพระอาจารย์ราวีจารุธรรมโมวัดป่าโนนกุดหล่มตั้งอยู่ที่บ้านโนนสังตำบลโพนขวาวอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเป็นวัดป่าที่เงียบสงบเหมาะแก่การทำบุญและนั่งสมาธิเจริญภาวนาวัดป่าโนนกุดหล่มมีพระอาจารย์ราวีจารุธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสวัดตั้งอยู่ที่บ้านโนนสังตำบลโพนขวาวอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษพระสายวัดป่าที่ยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและท่านพุทธทาสภิกขุที่ชมวิดีโอนี้อยู่วัดป่าโนนกุดหล่มเป็นวัดที่เกิดขึ้นโดยศรัทธาของชาวบ้านโนนสังเนื้อที่ของวัดมีอยู่160ไร่เป็นวัดมหานิกายแนวทางการปฏิบัติของวัดเป็นไปตามหลวงปู่พุทธทาสหลวงปู่ชาหลวงปู่ปัญญาแล้วก็หลวงปู่ประยุทธ์ทั้งครูบาอาจารย์สายวัดป่าไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ดูลย์เป็นต้นเพราะว่าทางวัดไม่ได้มีการแบ่งแยกว่าต้องเป็นนิกายใดนิกายใดถือว่าพระภิกษุทุกรูปภายใต้ธรรมวินัยเดียวกันนี้ก็คือพระภิกษุสาวกของพระพุทธองค์ที่เราเห็นข้างหลังนี้ก็คือเป็นลานโค้งเป็นลานปฏิบัติธรรมกลางแจ้งเป็นลานปฏิบัติในส่วนของวัดป่าโนนกุดหล่มเองนี้ตั้งมาตั้งแต่ปี2538จนถึงทุกวันนี้โดยมีพระอาจารย์ราวีจารุธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่เริ่มก่อสร้างวัดจนถึงทุกวันนี้วัดป่าโนนกุดหล่มเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่2แล้วก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นของจังหวัดด้วยจะมีกิจกรรมในการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นเยาวชนนักเรียนนักศึกษาหรือวิชาชีพต่างๆแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปมีโครงการปฏิบัติธรรมในวัดตลอดทั้งปีอาทิเช่นโครงการที่มีประจำก็คือว่าเข้าวัดนอนวัดวันเสาร์เข้าวัดวันอาทิตย์หางานบุญปริวาสกรรมงานพุทธทาสรำลึกวิสาขบูชาก็ตามอย่างวันนี้ก็เป็นงานประจำปีอย่างหนึ่งซึ่งทุกวัดก็ต้องมีก็คือเป็นวันงานวันกฐินแต่ปีนี้พิเศษตั้งแต่ก่อตั้งวัดมานี่เป็นปีแรกที่วัดป่าโนนกุดหล่มได้รับกฐินพระราชทานจากองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีซึ่งวัดป่าโนนกุดหล่มเองก็เป็นวัดที่อยู่ในชนบทภายในตำบลโพนขวาวตรงนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มีวัดที่ได้รับกฐินพระราชทานจากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินซึ่งก็เป็นที่ยินดีแล้วก็ก่อให้เกิดความศรัทธาที่มั่นคงยิ่งขึ้นของชาวบ้านแล้วก็ทุกๆปี
ทุกๆปีของวัดเนี่ยมีงานกิจกรรมทุกๆเดือนเราสามารถเข้าไปดูได้เลยใน Facebook ของวัดชื่อว่าวัดป่านนท์กุฎบกจังหวัดศรีสะเกษสามารถเข้าไปติดตามได้มีกิจกรรมด้วยพระภิกษุก็มีพอสมควรแต่ก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยตอนนี้สิ่งที่วัดกำลังเป็นโครงการที่จะดำเนินการให้เสร็จคือต้องการสร้างสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่แยกออกจากเขตสังฆาวาสเพื่อให้โยมได้มาปฏิบัติเป็นหลักสูตร7วันบ้าง10วันบ้างสามารถรับได้หลักสูตรละ40คนซึ่งกำลังเร่งก่อสร้างตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 70% เพื่อพระอาจารย์จะมีหลักการอยู่อย่างหนึ่งว่าทางเดียวที่จะทำให้โลกสงบทางเดียวที่ทำให้สังคมน่าอยู่ได้ก็คือการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจเท่านั้นสร้างคนให้เป็นมนุษย์ให้ได้